ช่วงนี้กลับมารับชมไทยบันเทิงเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปเปิดปริศนาลึกลับหีบแห่งพันธสัญญาสมบัติล้ำค่าที่สาบสูญครับหีบแห่งพันธสัญญาเป็นอีกหนึ่งตำนานลึกลับที่ยังไม่ได้รับการไขปริศนาและแม้ว่ามันจะสาบสูญไปนานหลายชั่วอายุคนแล้วก็ยังมีผู้คนบางกลุ่มออกมาอ้างตนว่ามีหีบศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในครอบครองเสมอ หีบแพ่งพันธสัญญาคืออะไรหีบแห่งพันธสัญญาเรียกว่าเป็นหีบข้ามกาลเวลาเป็นหีบที่ถูกกล่าวถึงในตำนานต่างๆรวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลที่เชื่อกันว่าโมเสสเป็นผู้บันทึกด้วยตนเองโดยว่ากันว่าภายในหีบประกอบไปด้วยไม้เท้าของอาโรนพี่ชายของโมเมสสไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เหยือกใส่อาหารศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่ามาหน้า และแผ่นศิลาบันทึกบัญญัติ1ิประการและแม้ว่าหีบแ่งพันธสัญญาจะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าและสำคัญมากมายถึงเพียงนี้แต่ก็ยังถูกทำหายไปแบบไร้ร่องรอยอย่างน่าเสียดายหีบแ่งพันธสัญญามีหน้าตาเป็นอย่างไร หนึ่งเหตุผลที่ทำให้ไม่มีผู้ใดทราบว่าหีแ่งพันธสัญญาอยู่ที่ไหนและปรากฏขึ้นณจุดใดในประวัติศาสตร์บ้างก็คือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่ในพระคัมภีร์ระบุว่าหีแ่งพันธสัญญานั้นห่อหุ้มด้วยทองคำมีห่วงทองคำติดไว้ที่มุมทั้งสี่มีไม้คานสำหรับหามมีรูปหล่อทูตสวรรค์เครูป อยู่ตรงปลายที่นั่งที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์เชื่อกันว่าโมเสสเป็นผู้สร้างหีบแห่งพันธสัญญาขึ้นหลังจากได้รับพระบัญญัติสิบประการจากพระเจ้าโดยให้ช่างฝีมือสร้างขึ้นมาอย่างประณีตงดงามอลังการแต่ต้องสามารถเคลื่อนย้ายจากอียิปต์ไปยังอิสราเอลได้โดยสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองทางด้านอิททริ นอกจากหีบแห่งพันธสัญญาจะบรรจุสิ่งวิเศษไว้หลายอย่างแล้วตัวหีบเองก็มีมนตราและความพิเศษเช่นกันในภารกิจนำชนชาติอิสราเอลกลับเข้าสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การนำของโยชูวาเมื่อนำหีบแห่งพันธสัญญาลงไปในแม่น้ำจอแดนแม่น้ำจอแดนก็แยกออกเป็นทางเดินให้ชาวอิสราเอลเดินข้ามไปได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาบุกโจมตีเมืองเยริโค ปุโรหิตเจ็ดคนได้แห่หีบแห่งพันธสัญญาไปรอบๆกำแพงเมืองที่แข็งกแกร่งจนกำแพงเมืองถล่มกลายเป็นผุยผงเพื่อให้ชาวอิสราเอลสามารถเข้ายึดเมืองได้อย่างสบายในส่วนคำสาปจากการครอบครองมีผู้คนมากมายพยายามขโมยหีบแห่งพันธสัญญาไปจากชาวอิสราเอลแต่ไม่มีผู้ใดสามารถรักษาหีบไว้กับตัวเองได้นานนัก ครั้งหนึ่งชาวฟิลิสเตียได้รบชนะชาวอิสราเอลและยึดหีบแห่งพันธสัญญานำไปถวายในวิหารของพระดาโกนที่พวกเขานับถือวันรุ่งขึ้นรูปปั้นของพระดาโกนล,ล้มลงคว่ำหน้าลงกับพื้นชาวฟิลิสเตียจึงช่วยกันยกและตั้งขึ้นไว้ที่เดิมวันต่อมารูปปั้นพระดาโกนล,ล้มคว่ำหน้าอีกครั้งคราวนี้หัวและมือทั้งสองข้างของรูปปั้นหักออกทำให้ชาวเมืองหวาดผวา หลังจากนั้นเกิดโรคฝีระบาดทั่วทั้งเมืองจนชาวฟิลิสเตียได้ส่งหีบแห่งพันธสัญญาไปยังเมืองอื่นของตนแต่เมื่อหีบแห่งพันธสัญญาไปอยู่ที่เมืองใดผู้คนในเมืองนั้นก็จะเกิดโรคฝีจนในที่สุดชาวฟิลิสเตียต้องยอมคืนหีบแห่งพันธสัญญาให้กับชาวอิสราเอลพร้อมกับทองคำจำนวนมากเพื่อเป็นการไถ่ความผิด หีบแห่งพันธสัญญาไม่ต้องการให้ผู้ใดครอบครองนอกจากผู้คนของโมเสสดังนั้นเมื่อมันถูกขโมยไปจึงบันดาลสิ่งเลวร้ายมากมายให้เกิดขึ้นทางด้านวิหารของหีบแห่งพันธสัญญากษัตริย์โซโลโมอนได้สร้างวิหารแห่งแรกขึ้นในกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อราว10-8ปีก่อนคริสตกาลซึ่งว่ากันว่าวิหารแห่งนี้ ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาหีบแห่งพันธสัญญาให้อยู่คู่กับชาวอิสราเอลแต่สถานที่เก็บหีบนั้นเป็นความลับและไม่มีผู้ใดาสามารถเปิดดูหีบได้แม้แต่นักบวชที่เป็นผู้ดูแลก็ตามแต่หลังจากชาวบาบิโลเนียบุกยึดกรุงเยรูซาเล็มและจับชาวยิวไปเป็นทาสก็ไม่มีผู้ใดทราบว่าหีบแห่งพันธสัญญาอยู่ที่ใดบ้างเชื่อว่าชาวบาบิโลนขโมยไปหรือทำลายหีบทิ้ง บางเชื่อว่าหีบถูกส่งไปเก็บรักษาอย่างสถานที่ปลอดภัยก่อนที่บาบิโลนจะยึดเมืองได้บ้างก็ว่าหีบแห่งพันธสัญญายังคงถูกซ่อนอยู่ในนครเยรูซาเลม็มถ้าหากหีบถูกส่งไปเก็บรักษายัางสถานที่ปลอดภัยจริงหีบอาจจะเดินทางไปยังแอฟริกาตะวันออกตามตำนานที่กล่าวขานซึ่งชาวแอฟริกาอ้างว่าหีบแห่งพันธสัญญาหรือเสียงของพระเจ้า ถูกเก็บรักษาอยู่ในถ้ำบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดุงเฮห,หีบแห่งพันธสัญญาในกรุงโรมถ้าหากหีบยังถูกซ่อนไว้ในเยรูซาเลม็มต่อมากรุงเยรูซาเล็มก็ถูกชาวโรมันบุกยึดและหีบเป็นหนึ่งในทรัพย์สมบัติที่พวกเขานำกลับไปยังประเทศอิตาลีโดยชาวโรมันอ้างว่าหีบแห่งพันธสัญญาถูกเก็บไว้ในมหาวิหารนักบุญยอนลาเตรันนก,กรุงโรม กระทั่งต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ทำลายหีบไปในปี1307และ1361อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าถ้าหากหีบยังถูกซ่อนไว้ในกรุงเยรูซาเลม็มผู้ที่ค้นพบมันคือคณะอัศวินแห่งพระวิหารซึ่งพวกเขาได้นำหีบกลับไปยังยุโรปตะวันตกและเก็บรักษาไว้ในมหาวิหารชาร์จจากนั้นก็ถูกย้ายสถานที่ไปเรื่อย เพื่อความปลอดภยัยจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วจึงตกไปอยู่ในครอบครองของกลุ่มฟรีเมสันแห่งสหรัฐหลังจากกรุงเยรูซาเลม็มถูกชาวบาบิโลเนียยึดครองว่ากันว่าชาวยิวบางกลุ่มได้อพยพไปตั้งรกรากที่ประเทศอียิปต์พร้อมทั้งนำหีบแห่งพันธสัญญาไปด้วยหีบแห่งพันธสัญญาในหนังอินเดียนาโจนสตีเวนสปินเบิร์กผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องขุมทรัพย์สุดขอฟ้า ได้นำตำนานของหีบแห่งพันธสัญญามาสร้างเป็นเรื่องราวแอคชั่นมันถึงใจสิ้นสุดที่เอธิโอเปียอีกตำนานหนึ่งเล่าว,ว่าพระโอรสของกษัตริย์โซโลมอนได้ขโมยหีบแห่งพันธสัญญาไปจากใต้จมูกของพระบิดาตนโดยสร้างหีบแห่งพันธสัญญาของปลอมมาตั้งแทนไว้ในวิหารจากนั้นก็นำหีบแห่งพันธสัญญาของจริง ไปเก็บไว้ที่โบสถ์ในอนาณาจักรอักซุมหรือประเทศเอธิโอเปียการปกปักรักษาหีบของชาวเอธิโอเปียไม่ว่าหีบแห่งพันธสัญญาจะถูกเก็บรักษาไว้ในเอธิโอเปียจริงหรือไม่แต่ชาวเอธิโอเปียนั้นเคร่งครัดเรื่องการปกป้องสมบัติเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นหีบแห่งพันธสัญญานี้มากพวกเขาจัดเวรยามคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเก็บรักษาหีบไว้ในห้องลับ ไม่มีผู้ใดได,ได้รับอนุญาตให้เข้าไปชมหีบแม้กระทั่งผู้ดูแลและแม้แต่ในขบวนแห่หีบจำลองก็ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกวดขันซึ่งเรื่องนี้ก็อาจมีความเป็นไปได้บ้างเพราะชาวเอธิโอเปียกลุ่มนี้มีเชื้อสายมาจากเผ่าหนึ่งของอิสราเอลแต่ไม่ว่าหีบแห่งพันธสัญญาจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ไหนก็ตามคงไม่มีทางที่โลกจะได้รู้ความจริงว่า สิ่งที่ผู้คนกำลังปกป้องนั้นเป็นหีบแห่งพันธสัญญาของจริงหรือไม่เพราะแต่ละสถานที่ล้วนปกปิดความลับอย่างเคร่งครัดหรือจริงๆแล้วหีบแห่งพันธสัญญาอาจจะไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที่มีผู้คนกล่าวอ้างเลยแต่อาจถูกเก็บซ่อนไว้อย่างลึกลับในสถานที่ที่ไม่มีใครทราบและอาจจะมีหน้าตาไม่เหมือนกับสิ่งที่นักประวัติศาสตร์คาดคิด นี่คือเรื่องราวของหีบแห่งพันธสัญญาสมบัติล้ำค่าที่สาบสูญครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โพสจัง .com ครับ